กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วทุกคนหลังจากที่เราได้ตายไปในซีรีส์ก่อนใช่ครับคือซีรีส์ก่อนได้ตายไป หลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าพี่เวฟเดี๋ยวนะนี่พี่ตายพี่ถึงกับเริ่มซีรีส์ใหม่เลยเหรอใช่ครับทุกคนวันนี้พวกคุณมาอยู่กับเกม Minecraft เอาชีวิตรอดในโลก One Piece Take 2 Part ที่1 คือประเด็นคืออะไรรู้ไหมคือผมเนี่ยลองไปศึกษามอดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งพี่เวฟคิดว่าเราควรที่จะต้องมาเลือกอาชีพใหม่ใช่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยพี่เวฟก็ทำการแก้มอดไปนิดหน่อยก็คือเอามอดมังกรออกแล้วก็มีมอดที่ช่วยเราเล่นได้ง่ายขึ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแทนไว้ทุกคน ไอ้น้องพี่จะไม่มีทางเล่นลำบากอย่างแน่นอนซึ่งรอบที่แล้วเนี่ยมีหลายๆคนคอมเมนต์บอกมาผมได้ไปหาข้อมูลมาแล้วหลายๆคนบอกว่าวิธีการหาผลไม้ปีศาจเนี่ยเราสามารถหาได้จากใบไม้ซึ่งผมบอกเลยว่ามันหาไม่ได้คือผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าทำไมคนอื่นเขาถึงทำได้ผมไปดูแล้วว่ามันอาจจะมีการตั้งค่านู่นนี่นั่นแต่ของผมอ่ะมันทำไม่ได้ผมก็เลยเข้าไปอ่านข้อมูลของทางเจ้าของมอดซึ่งเจ้าของมอดเนี่ยเขาก็มีบอกนะว่ามันหาจากใบไม้ไม่ได้ใช่ครับก็เลยต้องมาเริ่มเล่นใหม่ซึ่งรอบนี้โอ้โหเลือกกันเลยได้ไหม คนเลือกกันเลยว่าโอเคอันแรกเลยครับผมน่าจะเป็นเผ่าไม่ใช่เผ่าเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่จะเป็นมีโจรสลัดนะครับผมมีรัฐบาลมีนักล่าข้าหัวแล้วก็มีคณะปฏิวัติสิ่งที่เราจะเป็นอันแรกผมจะเลือกเป็นโจรสลัดครับในรอบนี้เราจะเป็นโจรสลัดแทนต่อมาคือเผ่าใช่ไหมเราจะมีมนุษย์มีมนุษย์เงือกแล้วก็มีไซบล็อกนะครับมีหมาแมวเราจะเป็นมนุษย์มนุษย์พอมนุษย์หรือว่าเราเป็นเผ่ามิงวะเนี่ยหมาแมวเงี้ยมิแต่มันก็ไม่ได้ต่างอะไรขนาดผมว่ามนุษย์ดีกว่าเป็นแล้วก็นี่น่าจะเป็นสิ่งที่เราอยากจะเป็นซึ่งรอบที่แล้วอ่ะมีน้องๆบอกว่าพี่เวฟครับถ้าเป็นผมนะผมจะเลือกเตะใช่มีหลายคนบอกว่าจะเลือกเท้าเนี่ยไอ้รูปนี้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ซีรีส์รอบนี้เราจะเลือกเป็นอันนี้ให้ครับแป๊มเลือกไปแล้วเดี๋ยวเขาดูยังไม่มีเหรอเฮ้ยทำไมแขนผมเป็นงั้นอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวแขนคืออ๋อคือมันไม่ใช่แขนเนอะมันคือขาอย่างนี้เหรอแล้วกูเดินยังไงวะอ๋อเดินก็ปกติอ๋อเวลายืนนิ่งแล้วมันเหมือนชันขาขึ้นมาแล้วอันนี้คืออะไรคือกูใช้ขากูเตะคือเราเป็นกุ๊กใช่ป่ะก็ตามนั้นเลยแล้วกันนะทุกคนกุ๊กเนี่ยจะไม่ใช้มือใช่มั้ยจะไม่ใช้มือในการทำงานโอเคเดี๋ยวทำไมอาชีพกูมันทุเรศจังวะดูนะใช่แล้วจะบอกนะว่าใช้ขาคีบอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ใช้มืออ๋อใช้มือแต่ยกขาอยู่อ๋อคือถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนมาเป็นแบบว่าใช้ไอเทมใช่ครับไอเทมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะใช้แขนธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรถือเลยเขาจะใช้เป็นใช้ขาใช่ครับคือเราจะกลายเป็นซันจิขาดำ ขาดำซันจิโอ้โหลำดับที่3ของตระกูลวินสโมกเหรอใช่ไหมอันนี้ถ้าข้อมูลไม่เป๊ะก็ซอรี่ด้วยละกันแต่ว่าผมว่าเป็นยังไงว่าเป๊ะของเราแล้วผมพูดตรงๆว่าผมเป็น FC One Piece มากพออ่ะสเต็ปแรกแล้วผมสิ่งแรกที่เราต้องทำเนี่ยเราจะต้องเอาบล็อกก่อนใช่บล็อกเอ๊ะทำไมมันมีเสียงเหมือนแบบว่ามีแมงมุมอยู่ข้างในเลยวะผมจะพยายามเล่นแล้วก็ฟาร์มให้มันทันอันนั้นให้ที่สุดนะทุกคนมันจะมีแมงมุมอยู่ข้างในแต่ยังพึ่งได้ไหมขอแบบหาอาหารอะไรอย่างนี้ก่อนนะว่ามีดาบอะไรมีดาบแล้วก็เราต้องเอาอะไรมีขวานมีพรั่วโอเคแล้วถ้าเกิดว่ารอบนี้อยู่นะรอบนี้เหมือนกับว่าดาบอ๋อคือเราไม่ใช่นักดาบใช่ไหมมันก็เลยไม่ได้ขึ้นให้เราเป็นนักดาบก็ไม่เป็นไรครับต่อให้เราไม่ใช่นักดาบก็ได้ใดรอบนี้เราจะเป็นนักเตะเซียวหลินจี้กูอยากย้ายเป็นนักเตะเซียวหลินจี้แล้วเนี่ยก็สิ่งเราต้องทำมันคืออะไรอ่ะคือเราต้องเก็บโดริกิก่อนใช่ไหมสิ่งเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมจะเจออ้อยขอเอานี้มากันเอานี้มาโอเคแล้วเดี๋ยวเราคราฟเรือเลยก็ได้มั้งคราฟเรือก่อนครับเรือก่อนสิ่งที่จะเอาคราฟเรือขึ้นมาก่อนเลยนี่ได้เรือมาแล้วเราเก็บอันนี้มาแล้วเราก็จะวางเรือล่อนไปตามทางซึ่งในเส้นทางตรงนี้เนี่ยเราก็จะพายมาเรื่อยๆแล้วเราก็จะมาเจอกับนี่เลยมันคืออ้อยนั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากจะเล่นไปแล้วก็ให้มันกลับไปทันซีรีส์ก่อนก็คือต้องทำอย่างเงี้ยเฮ้ยนั่น
อย่าบอกว่าเขาคืออาจารย์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 ครับผมมาแล้วอาจารย์ดูดูอาจารย์ใช่ไหมเนี่ยเอาอาจารย์จริงด้วยนี่ครับมีเควสหรือว่าภารกิจเรารับโอเคอุ้ยมีหลายอันเลยตอนนี้เขายังเหมือนจะไม่ยังคุยกับเราเนี่ยเนื่องจากว่าเรายังออนแอร์นี่เห็นไหมมีเควสขึ้นเดี๋ยวเราต้องหนีทหารเรือเราต้องหนีทหารเรือเราจะไปสู้กับทหารเรือตรงนี้เหมือนมีเหมืองว่ะเราจะไปสู้กับทหารเรือไม่ได้นี่โอ้ดีมีทางลงจริงด้วยครับแล้วก็กูจะลงมาพร้อมกับสิ่งที่เราจะต้องใช้เพื่อเก็บโดริกิช่วงแรกพี่เวฟคิดว่าน่าจะเป็นโล่น่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้มาเป็นเหล็ก11ก้อนพร้อมกับฐานอีกนิดหน่อยเอ้ยเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าเราไม่มีดาบเรือวุฒิยังบอกว่าขาเราสามารถไปเตะได้อะ คือผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะแหลกเดี๋ยวเราสู้ตัวนี้ไม่ได้แน่เลยว่ะทุกคนผ่านแล้วมันมีตัวอะไรที่ให้เราฆ่าแบบง่ายๆปะวะอยากจะลองใช้ขาดูคือเราต้องทดสอบก่อนว่าเราจะสามารถเตะได้แรงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าเราเตะได้แล้วดาเมจมันทำมันกูโดนเลยโอ้ยโดนยิงแล้วถอยก่อนดูเก็บอ้อยด้วยเผื่อต้องไปปลูกถอยก่อนโอเคถอยมาแล้วนี่ปลอดภัยในพื้นที่ตรงนี้โอเคไป let's go เราต้องหาสิ่งไอ้นั่นไอ้นี่กูเจอสิ่งทดลองแล้วจ้าวมันก็ไม่เห็นแรงเลยอ่ะ3แล้วนะ3 4เดี๋ยวนะวัวมีเลือดเท่าไหร่วัวมีเลือด10ป่ะ10ถ้าเกิดแสดงว่าเราต่อยหมัดละ2 2.5 หรอ1 2 3 4ตายเฮ้ยแสดงว่าเราใช้ขาเราเตะเฮ้ยอะไรเอ้ยเดี๋ยวมันจะมีอุปสรรคมาอยู่เรื่อยเลยเชียวเดี๋ยวใช้ขวานสับก่อนเพื่อนอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเราต้องหนีก่อนมันมาแล้วโอเคโจรสลัดยังไม่ยุ่งกับเราครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะต้องมาเอานี่เลยขอเนื้อพวกเจ้าหน่อยนะเพื่อนเราขอโทษนะต้องทำแบบนี้พอดีว่าเราหิวโหยมากเราจะวางเจ้านี่ครับแล้วก็คราฟเป็นเจ้านี่ขึ้นมาแล้วก็คราฟขึ้นมาอีกต่อหนึ่งก็คือทำเป็นเตาอาหารใช่เผาเนื้อโอเคแล้วก็ทำขึ้นมาอีกเตาหนึ่งปั๊บวางตรงนี้ตามด้วยเอาเหล็กไม่ใช่เอาถ่านมาแบ่งด้วยโอเคเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยมันเผาไปเพราะฉะนั้นระหว่างรอเราจะมาเตะหมูรอนะ เพิ่มโดริกิไม่เพิ่มว่ะเฮ้ยอะไรวะนี่เราก็ได้ใช้ขาเหมือนกันด้วยแต่โดริกิทำไมไม่เพิ่มวะเดี๋ยวขอรออุ้ยตรงนั้นอะไรอะทะเลวะนี่เป็นทะเลวะโอเคถ้าเป็นทะเลก็ดีครับอย่างน้อยแต่ว่าเราก็ยังไม่คืออยากจะมีเดินชมจันทร์ก่อนอะได้ไหมคืออย่างน้อยเราจะเอาไม่ใช่ทะเลวะหมายมันมีเกาะ โอ้ยดูว่าทะเลขอหน่อยแล้วกันนะลูกนะไม่โทษกันนะลูกโอเคต้องขอโทษด้วยนะลูกนะโอ้ไม่เราไม่อยากจะทำแบบนี้เลยเพื่อนจะตายซะเถอะอ่ะอันนี้ก็โยนทิ้งไปครับอะไรที่ไม่เกี่ยวเราจะเก็บเฉพาะของที่มันเกี่ยวได้มา10ชิ้นโอเคอย่างน้อยก็มีสเต็กเริ่มต้นแล้วก็เหล็กคราฟเลยครับสิ่งแรกที่ต้องคราฟโล่เราถือโล่เราก็ใช้ตีนเตะได้โอ้โหโคตรกูโคตรเก่งอ่ะกูโคตรเก่งเอาจริงว่าถือโล่เราก็ใช้ตีนเตะเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนจะมีทหารเรือเขาจะจ้องเล่นเราอยู่ทุกคนอันตรายเหมือนนั่นแหละโอเคผมว่าเราย้ายพื้นที่ก่อนเราย้ายพื้นที่ก่อนเราหาพื้นที่ก่อนเหมือนจะมืดแล้วเราต้องหาแกะอีกตัวนึงใช่เราต้องหาแบบพื้นที่พักพิงก่อนนั่นไงเราแกะน้อยเข้ามาแล้วเพื่อนขอพวกนายหน่อยนะอย่าโทษกันเลยล่าเลยลาก่อนตายตามแม่ไปลูกโอเคเรียบร้อยครับแค่นี้เราก็โอ้ยเดี๋ยวอะไรวะโอ้โหเหมือนมีเกาะตรงฟ้าอยู่ข้างบนอุ้ยตอนนี้เริ่มมืดแล้วว่าผมว่าผมไม่อยู่ตอนกลางคืนดีกว่าเดี๋ยวขอย้อมสีหน่อย คือตอนแรกก็กะว่าจะนอนเลยนะแต่ขอย้อมสีแต่มันไม่ได้จนไม่ชอบสีขาวอันนี้ครับเตียงวางนอนโอ้กุด เออแล้วขามึงชี้ฟ้านะคือ คืออะไรวะอะไรของเกมวะเมื่อเรากลายเป็นซันจินี่เรากลายเป็นซันจิขาเราก็จะชี้ฟ้านี่มาเลยลูกเจอไอ้นี่ด้วยครับมันจะเจอเป็นโจรใช่ไหม
ซุ้มโจรแต่ว่าไปโลฆ่าไอ้ม้าพวกนี้เราก็อุ้ยกระตุกกระตุกโหลดแล้วโอ้โหลดเงาอุ้ยโหลดเงาเอาซะโอ้ยมืดเลยข้างล่างข้างบนก็ได้เป็นแหล่งที่ขายของพื้นที่ตรงนี้อ่ะมาผมว่าตรงนี้น่าจะอยู่เป็นบ้านเราได้นะครับถามว่าทำไมจะต้องเป็นตรงนี้ด้วยหนึ่งเลยคือโจรสลัดแล้วก็ทหารเรือเขาว่าจะเกิดใกล้น้ำเพราะว่ามันจะคิดว่าตรงนี้เป็นทะเลไว้แต่มันจะไม่แหลกหรอมันอยู่ใกล้เนี้ยมันมีเงานะดูดิเงาเบลอเลยเดี๋ยวนะขอก็ได้แล้วลูกแล้วก็เติร์ดผมจะพยายามรวบรวมมาให้เร็วที่สุดนะทุกคนเพราะว่ามันจะได้ตามซีรีส์ก่อนหน้านี้ทันเนี่ยเพราะตอนนี้เราห่างกันอยู่เป็นยอดเลยอ่ะอันนี้ถูกไหมอ่ะงั้นเราปักหลักปักฐานตรงนี้ก่อนแล้วกันสิ่งแรกที่ต้องทำปลูกอ้อยเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นี่เลยผมจะพยายามปลูกอ้อยเอาปลูกเริ่มเลี้ยเทะแล้วปลูกเรียบร้อยอ่ะแค่นี้ก็น่าจะมากพอแล้วแหละพอเราขึ้นมาข้างบนปุ๊บมีเหมืองพร้อมโอเคสวยมีกูจะสร้างเป็นกระต๊อบกูยังไงดีเฮ้ยมีฐานเรือโลไอ้ฐานเรือมาเลยมึงต้องโดนฝ่าเท้าฝ่าเท้าเปนี่แน่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 นี่เฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยวุ้ยย่ามันสูงอ่ะดูฝ่านี่แน่ฝ่าเท้าอรหันเฮ้ยนี่แน่ถอยก่อนต้องจุกอย่าเข้ามาผมกดตอดโอ้ยเดี๋ยวกูใช้ตีนกินข้าวก่อนแป๊บนึงอุ้ยดูทหารเรือใจเย็นเพื่อนมันด่าตายจังวะโอ้ยนี่แน่เข้ามาเลยเจอฝ่าเท้าอรหันต์กูได้โดริกิมา24โดริกิเอ้ยเดี๋ยวนะช่วงแรกเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้นี้ก็ได้เดี๋ยวนะเหมือนกับว่าเราน่าจะสามารถฟาร์มได้อันนี้มีปืนไอ้ตัวนี้มีปืนอันตรายไอ้มาแล้วนี่แน่โอ้ยนี่แน่เพิ่มอยู่นี่หว่าโอ้ยนึกว่าโดริกิมันจะไม่เพิ่มซะแล้วอ่ะทุกคนเอาสรุปแล้วมันเพิ่มอยู่นี่ว่าผมก็บ่รู้เนาะเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าเราอยู่แบบนี้มันจะมีทหารเรือนะครับเกิดขึ้นมาเป็นช่วงๆเห็นไหมมีสงครามโจรสลัดด้วยเพราะฉันเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรเอ้ากูเพิ่งเจอมึงเมื่อกี้มึงไปแล้วเหรอเพื่อนโอ้ยอ๋อแหลกอันนี้แหละเมื่อกี้โอเคอะตราบใดที่เรายังอยู่ตรงนี้ผมว่าเราควรที่จะต้องสร้างบ้านใช่ครับบ้านถ้าเกิดว่าเราจะทำเป็นบ้านแคมป์เพื่อฟาร์มที่เอนทรานนะครับเราควรที่จะต้องทำเป็นแบบบ้านแคมป์หลังเล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้แล้วกันเนาะซึ่งเวฟก็จะคราฟเดี๋ยวเราเอานี่ขึ้นมาคราฟเป็นหีบครับขึ้นมาสัก6อันแล้วกันเนาะน่าได้เยอะอยู่แล้วก็ทุบด้านล่างครับใส่เป็น1หีบนะครับแล้วก็ข้างบนตรงนี้ใส่1หีบนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยพี่คิดว่าเราน่าจะใส่ได้2หีบนะ2 3 3 3 3 3 3ข้างล่างใส่ได้3เดี๋ยวแป๊บๆๆขอคราฟเพิ่มขึ้นมาหน่อยเอาเขตพื้นที่บ้านเรามีแค่นี้แหละอย่าไปคิดอะไรเยอะโอเค3แล้วก็สิ่งที่จะต้องคราฟนั่นก็คือเตาเผาเพิ่มเดี๋ยวผมว่าเอาอันนี้ไว้เอาอันนี้ไว้ข้างบนดีกว่าเอาเตาเผาไว้ตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ใช้เป็นนี่ปึ๊บโอเคเรียบร้อยแล้วก็หลังจากนั้นก็ครับเตาเผาคราฟเพิ่มไม่ได้แล้วอ่ะ คือมันหมดแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนแล้วก็ใส่เป็นบล็อกไม้ครอบไปเลยใช่ครอบไว้ครอบไว้นี่แหละบ้านเราครอบไว้แล้วก็ตรงกลางตรงเนี้ยเราก็ใส่ขึ้นมาเป็นอย่างนี้คือเราไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างให้มันดูหรูดูที่นะคือเราเน้นเอาแบบว่าอาศัยอยู่ในช่วงแรกมาขอสักยกแล้วกันเพื่อนบอกว่าอะไรจะยิงไม่แรงเกินไปละมาแล้วล่อมาก่อนโอ้ยมันยิงทะลุมันยิงโอ้ยโอ้ยนี่แน่ยิงทะลุหรอมอบดูดิกิโอเคคือต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าพี่เวฟเนี่ยปรับให้ตัวเกมของเราเนี่ยตายของไม่ตกนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไม่มีอะไรมาพรากไอเทมไปจากเราได้ขอแบบขอเล่นแบบง่ายๆได้ปะขอเล่นแบบตายของไม่ตกคือผมไปดูหลายๆคนเขาก็เล่นตายของไม่ตกกันนะคือขอเล่นแบบง่ายๆได้ไหมคือเวลาถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนแบบผลไม้ปีศาจเราค่อยไปปรับให้มันตายของตกแล้วกันเนาะเดี๋ยวขอทุบก่อนนี่เก็บมาครับน่าจะเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบ้านเราแล้วผมขอ3ต้นนี้ได้ไหมเรียงหน้ากระดานเลย3ต้นเนี่ย1ต้นนี่ต้นนี้เอาแตกขอ3ต้นกูได้ต้นเดียวไม่เป็นไรครับถือว่าอย่างน้อยก็เขาเหมือนจะไม่ให้หรือเปล่า
เหมือนเขาจะงกอ่ะตัวเอ้ยมันจะมีโจทย์อยู่แถวบ้านเราอีกแล้วอ่ะทุกคนแล้วเหมือนกับเขาจะเดี๋ยวว้าวเดี๋ยวกูแอบก่อนถือโล่ดาบโอเคช่วงแรกต้องใช้ดาบไปก่อนมาเลยเข้ามาไอ้นี่น่าจะหลบกระสุนได้ง่ายไอ้นี่น่าจะหลบกระสุนได้ง่ายเฮ้ยโคตรแรงเซฟก่อนไอ้นี่คุณกลัวจะเพื่ออย่ายิงไม่ทะลุยิงไม่ทะลุโนยังไงก็ยิงไม่ทะลุหรอกเชื่อผมสิเชื่อนี่ปืนอยู่ตรงนี่ไอ้บอกแล้วว่ายิงไม่ทะลุหรอกไอ้ตัวเนี้ยมันแล้วมันก็ยิงช้ามันก็ยิงจะเอ้ยทำไมทหารเรือมันมีแต่ตัวใช้ปืนจังวะนี่แหละเอ้ยจะตายแล้วไปทำไมโอ้ยมันเกิดอีกแล้วเดี๋ยวขู่ทหารเรือนี่มึงอยู่ทุกที่เลยวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวควางปุ๊บมันมาแล้วมันมาแล้วเดี๋ยวครับความเป็นเจ้าหนี้ก่อนข้าเป็นเจ้าหนี้ประตูวางก่อนเข้ามาถ้าพวกเจ้าแน่จริงพวกเจ้าเข้ามาตีไป2ทีพอก่อนจะตายเอานี่แน่เข้ามาดิเพิ่มโดริกิเจ้าจงเพิ่มโดริกิให้กับข้าเจ้าจงเพิ่มโดริกิให้กับข้ามาเลยคือพี่เว็บคิดว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ฝั่งโจรสลัดตั้งแต่แรกเนี่ยเราน่าจะปั๊มโดริกิได้เร็วกว่านี้ จริงคือแป๊บเดียวลอยเดี๋ยวมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วเยอะจังวะดูนี่ฟาดผมว่านะไม่ได้แล้วอ่ะเราต้องทำบ่อปั๊ม คือผมคิดว่านะไม่ได้แล้วอ่ะคือเราต้องทำบ่อปั๊มไอ้พวกโดริกิแล้วอ่ะโอ้ยจะตายเดี๋ยวขอปิดเวลาบัตรก่อนเราต้องไปกงก่อนโอเคเรียบร้อยดูเจ็บอ่ะโอ้ยสู้อยู่ข้างนอกปางตายเอาอันนี้ใส่เข้าไปครับเป็นเนื้ออ่ะที่เหลือเราก็น่าจะต้องเผาไว้เพิ่มนะเดี๋ยวก็คราฟอันนี้ครับผมทำเป็นหลังคาใช่แต่ก่อนอื่นเราต้องคราฟเป็นไอ้นี่ก่อนคราฟเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะนี่เดี๋ยวทำให้ดูมันจะต้องทำเป็นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะบันไดลิงใช่ครับบันไดลิง1 2 3เพื่ออะไรเราจะได้ขึ้นมาบนหลังคาบ้านเราได้นะครับอันนี้นี่เป็นจุดดีอย่างน้อยต่อให้บ้านเรามันจะแคบแล้วก็เตี้ยสักแค่ไหนเราก็ยังมีหลังคาที่ขึ้นให้มาสอดส่องได้คือใช้พื้นที่ในบ้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดอ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยๆโอ้ยเจ็บมาสร้างเลยครับสร้างโอ้ยเหมือนจะไม่พอซะด้วยไม้นั่นไงแหมไอ้เดี๋ยวใช้หนีแน่หมาถอยออกไปดอบหนังมาขอหนังออกมานี่ครับขอบคุณครับเดี๋ยวโปรยในหนังมาแล้วแล้วกูจะทำอะไรเนี่ยอ๋อเดี๋ยวลืมไปเลยว่าจะต้องมาคราฟนี่โอเคแล้วก็วางใส่ข้างบนเลยครับนี่เลยเสร็จแล้วและนี่ก็คือบ้านพลังชั่วคราวของเราโอ้พระเจ้าอันนี้เก็บมาเนื้อเดี๋ยวเนื้อต้องย่างให้หมดเราต้องไปหาแร่ก่อนอันดับแรกผมต้องคราฟเป็นพิกแอคเหล็กโอเคอย่างน้อยเราก็น่าจะหาของได้เร็วขึ้นแล้วก็เอานี่มาคราฟครับนี่เลยคราฟเป็นโล่แล้วก็กูคราฟหลายอย่างแล้วก็แล้วเนี่ยโอเคแล้วก็คราฟมาเป็นพรั่วทำขึ้นมาทำไมล่ะพรั่วเราจะทำเป็นนั่นไงเห็นไหมคู่อริแล้วมาแล้ว คืออริแล้วผมว่าเราคนที่จะมีที่ปั๊มมันน่ะมาดึงนะขอใส่โล่ก่อนมาเลยจนสลัดไม่ใช่จนสลัดกูเนี่ยจนสลัดมานี่เลยมาไม่ใช่โจรสลัดใครเนี่ยทหารเรือผู้ปิดนี่แน่โดริกิของเราตอนนี้เนี่ยผมขึ้นมาประมาณ146แล้วเราอยากจะได้สกิลโซเนี่ยเราจะต้องมีโดริกิอยู่ที่น่าจะ500ใช่ไหมคือช่วงแรกน่าจะ500อันนี้ผมจำตัวเลขตรงๆเป๊ะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะต้องไปหาแร่กันก่อนอันนี้นี่ปล่อยให้มันโตไปเลยนะอันนี้นี่ปล่อยให้โตไปเลยแล้วก็ตอนเนี้ยเราก็มันเกิดอยู่แถวบ้านเราบ่อยๆผมว่าเราต้องหาเหล็กสิ่งแรกที่เราต้องหาเนี่ยคือเราต้องหาเหล็กให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็ไปหาเดมอนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมเดาว่านะเท่าที่เว็บคิดไว้นะผมจะมีตัวเอนทรานภายใน3 EP โอ้ในนี้มืดมากเดี๋ยวผมเพิ่มแสงสว่างหน่อยได้มั้ยมืดแบบมืดปักเข้าไปให้ทั่วครับคือผมเดาว่าผมจะมีต้นชวานเนี่ยภายใน3 EP EP นี้ EP หน้าและ EP ต่อไปยังไงเราก็ต้องมีครับเพราะว่าผมจะไม่ฟาร์มในคลิปแน่นอน ทำไมมีเสียงซอมบี้อยู่รอบกูเลยวะเนี่ยอย่านะเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวเควสเราอุ้ยเควสเรายังไม่เสร็จเลยเราต้องจัดการมอนสเตอร์ให้มากกว่านี้ทุกคนเหมือนข้างล่างตรงนี้จะมีเป็นแบบนี่มา
พื้นที่ซับซ้อนแล้วเดาว่าข้างในก็น่าจะมีเอ้ยดูนะโดริกิช่วงแรกมันสามารถปั๊มโดยซอมบี้ได้นี่ว่าใช่ไหมได้จำได้เนี่ยเดี๋ยวนะ146 146นะดูนะ152โอเคอย่างน้อยโอ้เราสามารถปั๊มได้ช่วงแรกอ่ะมันสามารถปั๊มได้สูงสุด600ใช่ครับเราน่าจะสามารถปั๊มกับซอมบี้ได้สูงสุดคือ600โดริกิเรื่องนะผมอยากจะได้ฐานกับบ้านเยอะๆเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาเราขุดฐานเนี่ยอย่างน้อยนะทุกคนอย่างน้อยเลยเราได้เลเวลกับเนี่ยมีเหล็กดอกด้วยโอเคสวยงามไม่มีตัวอะไรมานะซ้ายขวาระแวงเหมือนลงไปมันตุ้มนะแม่แต่ว่าผมก็ยังไม่เคยลองนะว่าผมได้ปรับให้มันตายของไม่ตกจริงหรือเปล่าแล้วเราควรที่จะลองไหมผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมก็ยังไม่ได้ลองทีด้วยทุกคนแล้วถ้าเกิดว่าเราตายอะลูกของเราตกแต่จำไม่ผิดมันไม่น่าจะตกหน้าหรือว่าเราควรที่จะทดสอบก่อนที่เราจะเล่นไปมากกว่านี้ไม่ใครที่รู้คำสั่งปรับให้ของไม่ตกนะครับผมช่วยคอมเมนต์บอกพี่เว็บอยู่ด้านล่างหน่อยใช่ก็จะขอบพระคุณมากแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาอันนั้นน่ะมาพิมพ์ก็หวังว่ามันจะได้ผลอย่างที่พิมพ์นะแต่ตอนนี้เอาฐานจากจุดนี้ก่อนรู้สึกว่ามันเยอะเสียเหลือเกินอ่ะเรียบร้อยเมื่อผมได้ฐานตรงนี้มาผมมันจะเจอกับคลังซอมบี้นี่แน่นี่แน่เข้ามาเลยซอมบี้เราไม่กลัวนายหรอกนายคือแหล่งปั๊มโดริกิชั้นดีเลยเพื่อนแต่ไอ้ตัวเนี้ยกลัวดูเอาเนี่ยออกเอาดิเซมโลไม่แน่บอกให้เลยบอกนี่แน่อุ้ยมันจะมันระเบิดตัวหน้าไอ้ปักไปเอ้ยมีตัวอะไรด้านหลังนะไม่มีแหละอ่ะฟาร์มชิวๆ เดี๋ยวโดริกิจะ200แล้วครับอืมนี่เห็นไหมเมื่อเราเล่นเป็นโอ้กูรำคาญเสียงซอมบี้มาหนึ่งนะมันจะมีซอมบี้อยู่ตรงนี้อีกจุดนึงอ่ะผมเดาว่าเขาน่าจะติดอยู่ในช่องสักช่องนึงใช่โอ้ไม่สักช่องแล้วอ่ะใหญ่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยอย่าเข้าใกล้มาเลยเรียบร้อยครับพยายามฆ่าซอมบี้หมดนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยซอมบี้ก็จะเอ้ยว้าวทำไมรู้สึกว่าเหมือนมันใหญ่จังวะเดี๋ยวมันจะมีแร่มีโอ้ปีใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเอ้าสวยดีแบบนี้เราได้ฟาร์มได้มากเลยทุกคนนี่ใช่ไหมทางกลับใช่แหละอุ้ยมีเสียงระเบิดอยู่ข้างนอกด้วยนี่เลยของที่เราต้องใช้กับทำไมมันมีเสียงเหมือนซอมบี้อยู่ด้านข้างตรงนี้ตลอดเวลาเลยวะเราใช้ประมาณสักผมว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้แร่เยอะๆนะเราคราฟเป็นค้อนนี่อันนี้อันเป็นอันนี้ก็ได้เออทำหนึ่งอันแค่นั้นก็หาไดมอนด์ได้ง่ายแล้วครับโอเคไปเดี๋ยวเรากลับไปนอนให้มันจับหรือว่าเราจะล่าสเกลลิตันยังดีกว่าเดี๋ยวรอให้เรามีชุดเกราะก่อนดีกว่าอยากจะให้มันชัวร์มากกว่านี้ดูดิมันเฮ้ยมันมีหลุมอะไรหน้าบ้านนะโอ้มันมีหลุมเกิดหน้าบ้านแสดงว่ามันต้องมีตัวอะไรระเบิดหรือไม่มันก็ยิง RPG ใส่แถวบ้านผมไว้ทุกคนมันน่าเกลียดมากอ่ะอุ๊ยๆๆอย่านี่แน่ตายโล่โอเคทำอะไรหน้าบ้านทำอะไรโอ้สองตัวไม่ต้องสืบกูจะนอนยังไงเนี่ยเมื่อเราเป็นโจรสลัดแล้วนี่แหละคืออุปสรรคอันยิ่งใหญ่สำหรับเราโอเคงั้นผมว่าเราคงต้องลงเหมืองตั้งคืนแล้วแหละทุกคนโอเคงั้นก็เดี๋ยวคลิปนี้นะผมพี่เบี้ยก็ขอไว้แค่นี้ก่อนละกันขอบคุณมากละกันนะครับผมที่รับชมเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรากลับมาพร้อมกับแร่เหล็กใช่เดี๋ยวจะฟาร์มไว้รอเลยทุกอย่างนะครับผมจะได้ไม่ต้องไปฟาร์มในคลิปเดี๋ยวในคลิปเราล่าทหารเรือล้วนๆเมื่อกี้เหมือนจะมีไอ้นี่ป่ะควีเปอร์นู่นตรงนู้นอันตรายเหมือนกันนะไอ้นี่สวัสดีเพื่อนโอเคทุกคนขอบคุณทุกคนมากผมที่รับชมเจอใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับมาแล้วฮะมาเลยกุ๊ยเปอร์ขออุ้ยกระตุกขอระเบิดหนึ่งทีได้ไหมไม่เป็นไรเพราะเรามีโล่อยู่